Is that right? Yeah. Is that how it all this is? What do you mean? Your... Yeah, that's the same. I have to learn in a group. With a group. Yeah. It's just some air. Here. See. Want to put it over? No. พี่ค่ะโอเคก็มาเจอกับครูอ้อนะคะสำหรับโยคะแม่ท้องค่ะวันนี้ก็มาที่บ้านของครูนะคะสร้างสีสันในการเปิดไฟคริสต์มาสนิดนึงนะคะได้จากไดโซค่ะบอกว่าคนเราจะต้องมีความสุขหาความสุขให้กับตัวเองทุกๆวันนะคะมีเงินจะมากจะน้อยการหาความสุขเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจโอเคงั้นเดี๋ยวครูขอเช็คเนาะว่ามีใครเข้ามาแล้วหรืออย่างในกรุ๊ปนะคะตึ้งเช็คเช็คเช็คโอ้โอเคเข้ามาแล้ว3คนนะคะถ้าได้ยินเสียงอ้อชัดเจนนะคะอ้อใช้ Zoom ในการทำวิดีโอไลฟ์เนาะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดแต่เชื่อว่าเสียงน่าจะชัดเจนแล้วก็เป็นภาพในมุมกว้างนะคะทำให้ไม่ต้องไปเปลี่ยนท่ามากมายก็จะเห็นอ้อทำท่าไปเรื่อยๆอู้เจ็ดคนแล้วสวัสดีค่ะมีท่าลดหน้าท้องหลังคลอดไหมคะมีค่ะมีค่ะจุ๊บจิ๊บแต่ว่าต้องขอถามก่อนนะว่าคำว่าหลังคลอดเนี่ยหลังคลอดมาแล้วกี่สัปดาห์กี่เดือนนะคะเพราะว่าทุกอย่างในการออกกำลังกายเนี่ยจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันความซับซ้อนในการออกกำลังกายก็จะแตกต่างกันด้วยภาวะที่ร่างกายของแต่ละคนเนาะคุณแม่อาจจะผ่านการผ่าคลอดคุณแม่บางคนอาจจะคลอดธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่อ้อจะบอกไปครั้งเดียวตุ้มไปเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฟิตสำหรับทุกคนนะคะโอเคอ่ะเข้ามาแล้ว11คนนะคะถ้าใครได้ยินเสียงชัดเจนอะไรไงช่วยบอกอ้อหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยอ้อมีแขกรับเชิญนะคะคือคุณสามีนั่นเองในการที่จะช่วยเริ่มแรกเนาะต้องบอกก่อนว่าอ้อจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะแล้วถ้ามีเสียงเรียกร้องให้ครูมาสอนโยคะแม่ท้องอีกบอกมาได้เลยค่ะครูเต็มใจจะมาสอนให้เต็มที่เลยค่ะเริ่มแรกก่อนที่จะฝึกเนาะถ้าคุณแม่นะคะมีบล็อกให้ใช้บล็อกนะคะเตรียมไว้เลยมีหมอนข้างวันนี้เนี่ยใช้หมอนข้างไว้นะคะมีคุชชั่นมีหมอนบางๆเนาะเวลาที่เรานั่งดูทีวีเอาหมอนนี่ละค่ะมาใช้แต่เริ่มแรกนะคะอย่างที่อ้อเคยสอนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะในการที่คุณแม่จะฝึกนั่ง
นอนให้มีสติตลอดเวลาเนาะโดยเฉพาะสำหรับคุณแม่ที่เตรียมที่จะใกล้คลอดแล้วเข้ามาสู่ไตรมาสที่3เข้ามาสู่ที่สัปดาห์ที่37 38 39สัปดาห์ที่40เตรียมแล้วเพราะฉะนั้นให้บอกตัวเองเสมอนะคะถ้าเวลาจะนั่งนั่งให้สะโพกอยู่เหนือกว่าค่ะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มจากการกำหนดลมหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆกันก่อนเป็นเรื่องปกติมากๆเนาะพอน้องเนี่ยเขาตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นด้วยรูปร่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะจะทำให้ต้องมีพื้นที่ภายในวูมภายในท้องของแม่เนาะต้องขยายเพื่อเตรียมพร้อมกับน้ำหนักตัวขนาดของน้องที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นตัวของน้องเขาก็จะไปทับที่ตรงกล้ามเนื้อกระบังลมของเรานะคะแล้วทำให้การหายใจในช่วงตั้งแต่ไตรมาสแรกไตรมาสที่2ไปจนถึงไตรมาสที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะภาษาอังกฤษก็คือ short of breath ก็คือลำบากนิดนึงหายใจเข้าออกรู้สึกมันจะสั้นมากเลยครูเป็นเรื่องที่ปกติมากๆสำหรับคนที่ใกล้คลอดนะคะน้องเขาจะดิ่งหัวลงมาสู่ตรงเชิงกรานจะสังเกตว่าปกติแล้วเนี่ยตอนที่เราอยู่สักประมาณไตรมาสที่2เริ่มต้นของไตรมาสที่3จะลักษณะประมาณนี้พอเข้ามาสู่ของเลทไตรมาสที่3น้องจะดิ่งหัวลงมาทำให้ตอนนี้เนี่ยกระบังลมสามารถขยับขึ้นลงได้ง่ายขึ้นสำหรับใครนะคะที่รู้ตัวว่าโอ้โหใกล้คลอดแล้วเนี่ยทำไมหายใจโล่งขึ้นวะนั่นเป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะคะว่าน้องเนี่ยเขาใกล้มาสู่ตรงเชิงกรานแล้วนะจ๊ะอ่ะโอเคนั่งในท่าที่สบายนะคะอย่างท่านี้เนี่ยคือท่าสมาธิโพสชั่นคือเราจะไขว้ขาเป็นปกติก็ได้หรือจะเอาขาซ้ายไว้ด้านหน้าเท้าขวาไว้ด้านหน้าเอาเท่าที่เราสบายใจนะคะแต่ย้ำสะโพกอยู่สูงกว่าเข่าโอเคผ่อนคลายหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลาย let go หายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายอ๋อขออีก3รอบนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอีก1รอบค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายคราวนี้จับที่ตรงหัวไหล่นะคะแล้วค่อยๆหมุนข้อศอกข้อหักกัน10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1อ่ะหมุนกลับค่ะโอเคสำหรับนะคะคุณแม่ที่เพิ่งคลอดน้องนะคะในการฝึกการออกกำลังกายสิ่งแรกที่ทำได้เลยนะนั่นคือการฝึกการหายใจลึกๆช้าๆนะคะหรือที่เราเรียกว่า connection breathing ที่เรากำลังจะสอนนะตอนนี้อย่างตอนนี้จุ๊บจิ๊บแบบทำท่านี้ได้นะคะนั่นก็คือต้องเข้าใจก่อนว่า connection breathing คืออะไรคือการที่มีการหายใจและมีการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังและที่สำคัญกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอธิบายเพิ่มเติมจากตรงนี้นะคะเห็นจากสะโพกอ้อเนาะจะสังเกตจากตรงด้านนี้นะคะว่ามันจะมีกระดูกตรงอุ้งเชิงกรานตรงนี้ใช่ไหมคะจากซ้ายไปขวานี่แหละค่ะคือส่วนที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานตั้งอยู่นะคะและจากกระดูกหัวเน่าด้านหน้าไปจนถึงกระดูกก้นกบด้านหลังนี่คือลักษณะที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานตั้งอยู่เนาะดังนั้นไอ้กล้ามเนื้อเนี่ยเขาช่วยนะคะตลอดการตั้งครรภ์ของคุณแม่ไปจนถึงวันที่คุณแม่คลอดน้องดังนั้นกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเปลยวนเมื่อเขาต้องคอยรับน้ำหนักของน้องเป็นเวลา40สัปดาห์ความยืดหยุ่นเนี่ยก็จะน้อยลงดังนั้นเราจนคุณฝึกนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือคีเกลบ้านเราก็บอกว่าการฝึกการขมิบนั่นเองเพราะฉะนั้นการฝึกการขมิบและการฝึก connection breathing สามารถทำได้เลยหลังคลอดนะคะหรือแม้กระทั่งแม่จะคลอดก็มาฝึกด้วยการอ่ะใช้มือนึงนะคะไว้ตรงหน้าท้องนะคะ
ไว้ใกล้ๆกับลูกน้อยในท้องของเราอีกมือนึงนะคะไว้ตรงกระดูกซี่โครงหายใจเข้าท้องป่องให้รู้สึกว่ามีแรงดันไปที่ฝ่ามือทั้งสองข้างตอนหายใจออกขมแหววหน้าท้องและมีการนะคะบีบเกรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานให้รู้สึกว่านะคะไอ้ตรงซิทโบนที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันแคบลงนี่คือตอนหายใจออกหายใจเข้าให้มือมีแรงดันนะคะไปที่ฝ่ามือทั้งสองข้างหรือที่อ้อสอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะหายใจเข้าท้องป่องเหมือนคล้ายๆเราเป่าลูกโป่งและลูกโป่งมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นหายใจออกท้องแฟบนะคะขมแหววท้องและมีการบีบนะคะตรงพื้นที่ง่ายๆว่าตรงพื้นที่ที่ตรงก้นนะคะระหว่างสองข้างให้มันมีความสุขแคบลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าให้รู้สึกมีแรงดันนะคะจากตรงท้องตรงซี่โครงไปที่ฝ่ามือทั้งสองข้างพอหายใจออกเกรงหน้าท้องนิดนึงและมีการบีบตรงก้นคล้ายๆเราจะขมิบนิดนึงนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆไปกับไปพร้อมๆกับอ้อนะคะหายใจเข้า2 3 4ออก2 3 4เข้า2 3 4ออก2 3 4เข้า2 3 4ออก2 3 4เข้า2 3 4ออก5 4 3 2เข้า2 3 4หายใจออก2 3 4และ5หายใจเข้าหายใจออกลึกๆช้าๆและผ่อนคลายค่ะถ้าวันนี้เนี่ยเป็นการฝึกโยคะครั้งแรกของวันเป็นการฝึกโยคะครั้งแรกกับอ้อนะคะให้ผ่อนคลายไปด้วยกันให้ฝึกไปด้วยกันให้เราเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะปล่อยวางความตึงเครียดทุกอย่างและอยู่กับปัจจุบันนะคะโดยให้มือนึงเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับลูกน้อยในท้องนะคะให้เขารับรู้ว่าคุณแม่ฝึกโยคะไปนอกจากเพื่อตัวคุณแม่เองแล้วเนี่ยคุณแม่ฝึกไปเพื่อตัวลูกในท้องด้วยนะอีกมือนึงใกล้ๆกับหัวใจเราเลยถ้าเราไม่รักตัวเองไม่รักที่หัวใจตัวเองแล้วใครจะมารักเราใช่ไหมคะเริ่มจากรักที่ตัวเราและรักลูกในท้องของเราหลับตาเบาๆค่ะแล้วอ้อขออนุญาตเนาะขอไกด์ในเรื่องของ relaxation ในเรื่องการผ่อนคลายนะคะอยากให้คุณแม่ฟังเสียงของอ้อเนาะหายใจเข้าลึกๆช้าๆโดยที่กำหนดลมหายใจนะคะที่ปลายจมูกให้รู้สึกถึงลมตอนที่เราหายใจเข้าและผ่านไปที่จมูกของเราให้รู้สึกถึงลมที่ผ่านไปที่ปลายจมูกตอนเราหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆคราวนี้นะคะมากำหนดลมหายใจที่ตรงต้นคอหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ทำเสียงคล้ายๆกับเสียงทะเลนะคะหายใจเข้าลึกๆตอนหายใจออกทำเสียงคล้ายกับทำเสียงทะเลที่ตรงต้นคอเสียงคล้ายกับคลื่นซัดสานเบาๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกคราวนี้นะคะมากำหนดลมหายใจที่ตรงหัวใจของเราหายใจเข้ารู้สึกนะคะถึงการดันที่ตรงหน้าอกมาที่ตรงมือของเราหายใจออกผ่อนคลายกล้ามเนื้อตรงหน้าอกหายใจเข้าลึกๆหายใจออก
หายใจเข้ารู้สึกว่าอกมีการยืดไปข้างหน้าหายใจออกผ่อนคลายคราวนี้มากำหนดลมหายใจนะคะที่ตรงท้องของเราตรงที่ลูกของเราอยู่ในท้องของเรานะแม่เนาะหายใจเข้าท้องป่องจินตนาการเลยว่าเราหายใจเข้าลึกๆไปที่หลังส่วนล่างไปที่ท้องส่วนล่างของเราหายใจออกผ่อนคลายหน้าท้องหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆให้ทุกลมการหายใจที่เรากำหนดนะคะคุณแม่เราออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายของเราและออกซิเจนนี่แหละที่เขาเดินทางไปจนถึงสายสะดือไปจนถึงรกไปจนถึงทุกส่วนในร่างกายของลูกในท้องของเราให้เขารับพลังงานบวกที่เราหายใจเข้าไปให้กับเขานะคะพลังบวกที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขใจความสุขกายเรื่องความผ่อนคลายพละกำลังที่คุณแม่เตรียมพร้อมที่จะคลอดออกเขาแล้วจินตนาการไปว่าวันหนึ่งที่คุณแม่นะคะได้อุ้มน้องอยู่ในอ้อมกอดคุณแม่มันเป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่คุณแม่รอคอยมามากกว่านะคะ30กว่าสัปดาห์และคราวนี้นะคะค่อยๆลืมตาแล้วเรามาออกกำลังกายนะคะไปพร้อมๆกันนะคะจากท่านี้เนาะอ้อใหญ่คุณแม่นะคะชันเข่าด้านขวาเอาด้านขวาขึ้นนะคะโดยที่ผ่อนคลายเข่าด้านซ้ายนะคะลักษณะประมาณนี้เหมือนคล้ายๆกับล้อ5นิดนึงนั่นแหละแล้วใช้มือขวานะคะจับตรงเท้าด้านขวาคราวนี้เนี่ยค่อยๆวาดแขนด้านซ้ายเป็นด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกกลับมาด้านหน้าโอเคหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆโอเคหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆโอเคค่ะได้อ่านของจุ๊บจิ๊บเนาะผ่าคลอดมาแล้ว51วันโอเคเดี๋ยวอ้อจะบอกเคล็ดลับเรื่องของการออกกำลังกายหน้าท้องหลังคลอดให้นะคะหลังจากที่เราฝึก Active Birth โยคะนะคะโอเคขออีกสัก 2-3 รอบค่ะหายใจเข้าวาดแขนด้านหลังหายใจออกไปด้วยกันช้าๆนะคะหายใจเข้าและหายใจออกคราวนี้วาดแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าเปิดอกยืดอกขึ้นหายใจออกถ้าคุณแม่รู้สึกปวดตรงต้นคอนะคะจะมองตรงหรือมองไปที่พื้นก็ได้เนาะไม่จำเป็นต้องมองขึ้นมองลงนะคะช้าๆไปพร้อมกับอ้อหายใจเข้าหายใจออกอ้อขออีก3รอบนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสิ่งสำคัญนะคะของ Active Birth Yoga เพื่อให้การคลอดเป็นไปได้ง่ายขึ้นเพื่อให้การฟื้นฟูหลังคลอดเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะคะพยายามยืดนะคะในกล้ามเนื้อส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในเนาะอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆโอเคแล้วคราวนี้เราเปลี่ยนมาอีกครั้งนึงค่ะชันเข่าด้านซ้ายวางเข่าด้านขวานะคะแล้วฝ่ามือด้านซ้ายเนาะไปพักตรงที่ตรงเท้าด้านซ้ายแล้วหมุนไหล่ด้านขวานะคะวาดไปด้านหลังวาดไปด้านหน้ากว้างๆนะคะให้รู้สึกถึงการยืดของกล้ามเนื้อด้านข้างนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆขออีก3การหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆอีก2รอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก1รอบจะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆคราวนี้วาดแขนด้านขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกขออีก4รอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆอีก2รอบค่ะหายใจเข้าลึกๆ
หายใจออกช้าๆอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆโอเคแล้วก็กลับมาที่ตรงกลางค่ะท่านี้เป็นอีกหนึ่งท่านะคะที่แนะนำให้สำหรับแม่ท้องในทุกๆไตรมาสนะคะนอกจากจะเป็นการช่วยเปิดสะโพกแล้วนะคะท่านี้ถ้าทำอย่างถูกวิธีช่วยลดอาการปวดหลังได้ด้วยนะโอเคตอนนี้มาประกบฝ่าเท้าไปด้วยกันนะคะหายใจเข้าจะสังเกตว่าเข่าอ้อยกสูงเนาะหายใจออกพยายามดันเข่าไปที่พื้นนะคะเอาเท่าที่เราทำได้หายใจเข้าหายใจออก5 4 3 2และ1อ้ออยากให้ดูอีกด้านหนึ่งนะคะเวลาที่ทำในท่าบัตเตอร์ฟลายหรือท่าคอปเลอร์โพสนะคะในขณะที่เรานะคะกดเข่าไปให้ใกล้กับพื้นมากที่สุดสังเกตที่ตรงหลังส่วนล่างของอ้อนะคะแม่ไม่ก้มหลังเนาะแม่พยายามยืดตัวให้ตรงนะคะและพยายามโน้มตัวทางด้านหน้าโน้มเท่าที่เราทำได้เข้าใจค่ะพอเข้ามาสู่ไตรมาสที่3เนี่ยด้วยความที่ท้องเราก็ใหญ่ขึ้นเนาะถ้าเราจะลงไปที่สุดเนี่ยท้องเราก็ไปทับกับพื้นเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวอีกเนาะพยายามทำที่ทำได้เพราะหลักๆของท่า Cobbler Pose นะคะหรือท่า Butterfly ท่าผีเสื้อคือเป็นการเปิดสะโพกเป็นการหยิดยืดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในนะคะหลังตรงนะจ๊ะสังเกตย้ำว่าหลังตรงนะคะค้างไว้5 4 3 2และ1แล้วค่อยๆผ่อนคลายค่ะโอเคจากท่านี้มานะคะอ้อขอทบทวนนะคะสำหรับใครที่พลาดเมื่อวิดีโอคราวที่แล้วนะคะสำหรับคุณแม่ที่เตรียมที่จะคลอดธรรมชาตินะคะอ้อแนะนำเลยว่าให้เดินในท่าออฟโฟแบบนี้นะคะก็ตามบ้านเราเนาะบ้านนอกอ้อเป็นคนอุบลแหละเมื่อก่อนตอนนี้อ้อต้องช่วยแม่ทำความสะอาดเราจะถูบ้านในลักษณะประมาณนี้เนี่ยคือเป็นเทคนิคซึ่งคนสมัยก่อนทำไมเขาถึงคลอดธรรมชาติที่บ้านกันได้ไงเพราะว่าด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนของเราเนาะการกวาดถูอยู่ในท่าออโฟตลอดเลยเพิ่มขึ้นมานิดนะคะถ้าคุณแม่ที่มีแพลนนะคะที่จะคลอดแบบธรรมชาติเดินแบบออโฟแล้วก็หมุนเข่าไป5 4 3 2และ1เดินออโฟไปแล้วก็หมุนเข่าเปิดสะโพก5 4 3 2และ1โอเคสำหรับคุณแม่นะคะที่ตั้งใจแล้วว่าจะผ่าคลอดท่าพวกนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันเพราะ1ช่วยลดอาการปวดหลังเพราะไม่ว่าคุณแม่จะเลือกคลอดแบบไหนอ้อมีความรู้สึกว่าอาการปวดหลังสามารถเกิดขึ้นได้กับแม่ท้องในทุกๆคนหลังจากท่านี้เสร็จนะคะท่าที่เราจะเห็นบ่อยๆนั่นก็คือท่า cat cow stretching แต่อย่างไรก็ตามนะคะมีข้อสังเกตอย่างนึงที่อ้ออยากจะบอกแม่ท้องเนาะพยายามทำหลังให้ตรงนะคะนี่คือตอนหายใจเข้าเพราะโดยปกติเวลาคนที่เล่นโยคะจะมีการแอ่นหลังประมาณนี้นะด้วยการหายใจเข้าแต่สำหรับในแม่ท้องเราไม่อยากไปเพิ่มภาระให้หลังส่วนล่างมากให้เริ่มจาก neutral back ให้หลังเนี่ยเป็นลักษณะแนวราบนะคะแนวราบหายใจเข้าหายใจออกโก่งหลังนะคะดันสะโพกทางด้านหน้าแล้วค่อยๆกดคางชิดอกมองไปที่ลูกในท้องของเราเอาลูกขอโทษนะลูกค้าหายใจเข้ากลับมาที่ neutral back นะคะหลังอยู่ในแนวราบหายใจออกดันสะโพกทางด้านหน้าค่อยๆโก่งหลังแล้วค่อยๆนะคะกดคางชิดอกมองไปที่ตรงท้องของเราทำอีกสักสามรอบค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสำหรับคนแม่นะคะที่มีอาการปวดหลังท่านี้ช่วยได้มากช่วยผ่อนคลายหลังส่วนล่างได้เป็นอย่างดีเลยแหละหายใจเข้าหายใจออกลึกๆช้าๆอ้อขออีก2รอบค่ะหายใจเข้าจากท่า neutral back นะคะหลังแนบเป็นแผ่นราบหายใจออกดันสะโพกไปทางด้านหน้าก
โกงหลังและค่อยๆกดข้างชิดอกอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกดันสะโพกไปทางด้านหน้าโกงหลังนะคะกดข้างชิดอกค้างท่านี้ไว้สักห้าสี่สามสองและหนึ่งแล้วจากท่านี้นะคะก็มาเป็นเรื่องของฮิปโรเตชันเดี๋ยวอ้อจะบอกว่าทำไมต้องทำฮิปโรเตชันนะคะเพราะนอกจากที่จะช่วยลดอาการปวดหลังในแม่ท้องนะคะพอเข้ามาสู่ที่ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ด้วยการที่รูปร่างของเราเนี่ยค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอันตัวลูกน้อยในท้องเขาก็มีขนาดขยายใหญ่ขึ้นเนาะดังนั้นน้ำหนักหน้าท้องของแม่เนี่ยก็จะไปด้านหน้าเมื่อไปด้านหน้าหลังแทนที่จะเป็นตรงตรงนี้หลังเราก็จะลักษณะมีประมาณลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เกิดอาการนะคะเขาเรียกว่ามีความตึงเครียดมีเทนชันตรงหลังส่วนล่างดังนั้นในการที่เราทำฮิปโรเตชันเนี่ยช่วยผ่อนคลายช่วยลดความตึงเครียดที่หลังส่วนล่างได้เป็นอย่างดีและอันที่สองสำคัญมากมากค่ะในกรณีที่คุณแม่นะคะอยากให้ลูกน้อยเนี่ยนะคะดิ่งหัวสู่เชิงกรานง่ายๆในการทำท่านี่เดี๋ยวอ้อยให้ดูชัดๆใกล้ๆเลยในการทำท่านี้ใช่ไหมคะสังเกตไหมว่าเราก็จะค่อยๆหมุนสะโพกของเราลักษณะคล้ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็น figure 8เป็นลักษณะคล้ายเลข8หรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับเลข0ไปทางด้านนี้เอ่ยทางด้านนี้เลยเราช่วยให้หัวน้องเขานะคะดิ่งลงมาสู่เชิงกรานได้ง่ายขึ้นและนี่คือเมคานิกเป็นเทคนิคที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้กับเรานะคะคุณแม่เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ไปด้วยกันโดยใช้สัญชาตญาณเราเป็นตัวบอกว่าเราควรทำยังไงเพราะเชื่อไหมว่าสัญชาตญาณของแม่แรงมากโอเคจากท่านี้มาที่ออลโฟนะคะคราวนี้เนี่ยค่อยๆขยับเท้านะคะด้านขวาด้านซ้ายเนาะไปหันด้านข้างแล้วจากท่านี้นะคะสำหรับคุณแม่ที่มาเข้ามาสู่ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3จะคอยประคองลูกน้อยในท้องก็ได้แล้วค่อยๆหมุนเข่าด้านซ้ายออกไปนะคะ3 4ทำสัก10รอบเนาะ5 6 7 8 9และ10แล้วจากท่านี้นะคะเหยียดขาด้านซ้ายไม่ต้องสุดนะคะให้เราแค่รู้สึกว่ามีการทำงานของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าด้านหลังมีการทำงานที่ช่วยในการเปิดสะโพกเอาเท่าที่เราสบายสบายนะคะไม่จำเป็นต้องไปเขาเรียกว่าตึงเครียดกับทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาผ่อนคลายไปด้วยกันนะคะ4 5 6 7 8 9และโอเคและจากข้างนี้เราก็จะมาทำอีกข้างหนึ่งนะคะเช่นการประคองลูกน้อยไว้นะคะแล้วหมุนสะโพกออกเด้อ10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1แล้วจากท่านี้นะคะค่อยๆเหยียดขาด้านขวาเท่าที่เราทำได้งอเข่าด้านขวาเหยียดและงอเอาเท่าที่เราทำได้ช้าๆเบาๆนะคะมือก็ประคองลูกน้อยไว้3 4 5 6 7 8และ9เอ้าอีก1รอบลืมไป10รอบ10แล้วค่อยๆค่ะกลับมาท่าที่ผ่อนคลายในการผ่อนคลายนะคะวิธีการผ่อนคลายเนี่ยมีได้หลายวิธีเนาะวิธีที่อ้อแนะนำแม่ท้องหลายๆคนนะคะให้ใช้บล็อกถ้าไม่มีบล็อกนะคะ
ให้ใช้คูชั่นให้ใช้หมอนที่เรามีอยู่นะคะนั่งสูงๆเพราะว่าเราต้องการเพิ่มพื้นที่นะคะแล้วจากท่านี้เนี่ยคุณแม่จะมาทำท่าเด็กหมอบลักษณะเด็กหมอบก็คือคุณแม่จะกำมือแบบนี้นะคะแล้วพักหน้าผากไว้ตรงกำมือของเราซึ่งจะสังเกตว่าเรายังมีพื้นที่ตรงนี้ให้น้องนะคะได้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นให้การหายใจของเราเป็นไปได้ง่ายขึ้นบางคนมีหมอนข้างถ้ามีหมอนข้างยิ่งดีใหญ่เลยพอหมอนข้างปุ๊บนี่เลยพักตรงหน้าอกนะคะพักตรงหน้าผากของเราแล้วก็ยกก้นขึ้นมาสูงๆอันนี้เนี่ยดีมากเพราะว่าสำหรับคุณแม่หลายๆคนนะคะที่มีอาการปวดหลังพอในพักในท่านี้เนี่ยช่วยให้ลดอาการปวดหลังเพราะว่าเราไปลดน้ำหนักนะคะตรงหน้าท้องที่อาจจะไปกดตรงหลังส่วนล่างได้นะคะวันนี้เนี่ยอ้อมีครูพิเศษมาช่วยนะคะในศัพท์ของคนที่เป็นดูล่าเนาะหรือชายเบิร์ธเอดูเคเตอร์เนี่ยเราจะใช้ผ้าริโบโซนะคะผ้าริโบโซเทคนิคริโบโซเนี่ยมาจากเม็กซิโกเนาะผ้านี้อ้อได้มาจากเม็กซิโกแต่ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อผ้านี้มาคุณแม่สามารถนะคะใช้เบดชีทนี่เลยผ้าคลุมที่นอนของเรามาช่วยเทคนิคที่ดีนะคะในการช่วยลดอาการปวดหลังซีเจวอล์กเกอร์ อ๋อก็มีคุณแฟนมาช่วยค่ะถ้าอยู่ที่บ้านเนาะให้คุณสามีให้คุณเพื่อนให้คุณแม่คุณพ่อของเรามาช่วยนะคะในท่านี้เนี่ยเราจะใช้ตรงเบดชีทก็ได้นะคะใช้ผ้าคลุมที่นอนก็ได้หรือเราจะใช้ถ้ามีริโบโซนะคะอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับผ้าฝ้ายถ้าใครไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วได้ผ้าฝ้ายผ้าคลุมไหล่นะคะหนาๆนิดนึงใช้ผ้าแบบนั้นก็ได้เนาะอ่ะเราจะทำนะคะ shake the apple tree shake the apple tree จำได้ไหมที่อ้อเราทำท่านี้ไปแอปเปิ้ลทรีคุณแม่ก็จะพักในท่านี้ถ้ามีหมอนข้างให้นอนตรงหมอนข้างนี้เลยนะคะถ้าไม่มีใช้หมอนอะไรก็ได้แล้วคุณแม่ก็อยู่ในท่าลักษณะให้ข้อศอกพักนะคะโดยที่ให้คุณแฟนหรือให้คุณแม่หรือให้คุณพ่อของเรานะคะช่วยลักษณะก็คือเอาผ้าตรงนี้มาคลุมตรงหลังส่วนล่างไปจนถึงส่วนก้นของเราแล้วให้คุณแฟนนะคะถือผ้าทั้งสองข้างเป็นแบบกำมือตรงๆแล้วให้เขาเช็คให้ใครแต่เขาเช็คแอปเปิ้ลทรีนะคะก้นเราก็จะขยับซ้ายขวาซ้ายขวาท่านี้คุณแม่อ้อการันตีเลยว่าโคตรของความผ่อนคลายหลังส่วนล่างและไม่เป็นอันตรายด้วยเพราะหน้าที่เราคือหายใจเข้าออกลึกช้าๆอย่างเดียวเลยเดี๋ยวจะให้ดูอีกมุมนึงนะคะจะได้เห็นว่าทำยังไงเนาะโอเค so we're gonna try that the other direction even be on this side so you can show them that how I'm doing คุณแม่ก็ผ่อนคลายเหมือนเดิมเด้อยกก้นขึ้นมาผ่อนคลายนะคะแล้วให้คุณแฟนเนาะใช้แม่ของเราแหน่ใช้เพื่อนของเราในการทำ check the apple tree นะคะไปซ้ายขวาย้ำว่าท่านี้นะคะนอกจากที่จะช่วยลดอาการปวดหลังแล้วนะคะยังช่วยให้น้องเนี่ยค่อยๆขยับตัวลงมาสู่เชิงกรานได้ง่ายขึ้นด้วยนะเพราะว่าเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกของเรานั่นเองค่ะโอเค thank you so much thank you love you โอเคเดี๋ยวอ้อจะกดเขาเรียกนะเดี๋ยวอ้อจะคอมเมนต์ลิงก์นะคะว่าภาษาอังกฤษก็คือ shake the apple tree นะคะคุณแม่สามารถเข้าไปเช็คใน YouTube มีให้เช็คเยอะมากแล้วต้องบอกว่าท่านี้นอกจากนะที่จะช่วยลดอาการปวดหลังนะคะในแม่ท้องตั้งครรภ์ได้แล้วเนี่ยพอเข้ามาสู่เลทไตรมาสที่3คุณแม่เตรียมจะคลอดน้องนะคะท่าของ shake the apple tree เนี่ยช่วยลดการตึงเครียดของกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกเมื่อกล้ามเนื้อรอบสะโพกของเราผ่อนคลายนะคะก
การที่น้องจะดิ่งหัวลงมาสู่ชนกรานก็ง่ายขึ้นนั่นก็แปลว่าการที่จะคลอดเขาก็ง่ายขึ้นระยะเวลาการคลอดก็สั้นขึ้นด้วยนะคะโอเคจากท่านี้อ้อขอเพิ่มอีก2ท่าค่ะวันนี้เราทำไม่เยอะพอจากท่าเมื่อกี้เนาะที่เราหมุนสะโพกเหยียดแล้วก็ยืดเนาะมาท่านี้นิ้วลิ้งนะคะคุกเข่าแล้วชันเข่าด้านขวาเป็นการเปิดสะโพกนะคะด้านขวาด้านนี้เนาะหายใจเข้ายกแขนด้านซ้ายไปทางด้านขวาหายใจออกถ้าลงสู่พื้นได้ลงได้เลยนะคะถ้าลงไม่ได้คุณแม่จะใช้ม้านั่งเล็กๆหรือถ้ามีบล็อกก็ให้ใช้บล็อกนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆคุณแม่เข้ามาสู่ไตรมาสที่3จะประคองลูกน้อยนะคะไว้ตลอดก็ได้แบบนี้ก็ได้เนาะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆอ้อขออีก1รอบนะคะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆจากท่านี้คุณแม่จะค้างไว้ที่5การหายใจก็ได้สำหรับคุณแม่ที่ยังอยู่ในไตรมาสที่2หรือไตรมาสที่1นะคะแล้วคุณแม่ยังมีแรงอยู่อ้าวเหยียดยืดขึ้นมาเป็นท่า side anchor pose เลยก็ได้อาจจะมีการประคองลูกน้อยค้างไว้นะคะ5 4 3 2และ1แล้วค่อยๆผ่อนคลายแล้วเราก็จะมาทำอีกหนึ่งครั้งนะคะพอมาด้านนี้เช่นเดียวกันค่ะหายใจเข้าหายใจออกดัดแปลงท่าทางนะคะหรือประคองลูกน้อยไว้หายใจเข้าหายใจออกทำสัก3ถึง5รอบนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ3อีก2รอบค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆอีก1รอบค่ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆแล้วค้างไว้นะคะในท่าที่ modify side anchor pose เป็นการเปิดสะโพกมีการหยิบยืดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในด้านซ้ายนะคะค้างในท่านี้ได้สำหรับคุณแม่ที่อยู่ในไตรมาสที่3เนาะสำหรับคุณแม่ไตรมาสแรกและไตรมาสที่2นะคะตอนนี้มีแรงยังไม่หนักจนเกินไปจะยกขึ้นมาทั้งตัวก็ได้เหยียดขาด้านขวานะคะในขณะที่งอเข่าด้านซ้ายที่90องศามือจะอยู่ตรงบล็อกก็ได้หรือจะพักตรงต้นขาด้านซ้ายก็ได้นะคะค้างไว้ที่5 4 3 2และ1แล้วคราวนี้ค่อยๆยกตัวขึ้นมาค่ะท่าต่อไปที่หลายๆคนอาจจะได้ยินจากครูสอนโยคะนะคะว่าให้ทำสควอทเยอะๆนะคะเพราะการทำสควอทเนี่ยช่วยให้ต้นขาแข็งแรงขึ้นแล้วเนี่ยช่วยให้ในการคลอดน้องง่ายขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าคุณแม่เลือกที่จะคลอดแบบผ่าคลอดการออกกายก็ยังมีผลดีอยู่ดีค่ะการออกกายในช่วงของการตั้งครรภ์ช่วยให้การฟื้นฟูหลังคลอดเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะในการทำท่าสควอทนะคะท่านี้เนี่ยเป็นท่า modify ของ Goddess Pose สังเกตว่าปลายเท้าทั้งสองข้างนะคะชี้ไปในทิศทางเดียวกันกับเข่าทั้งสองข้างหายใจเข้าหายใจออกอาจจะมีการประคองลูกน้อยไว้เนาะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแต่แน่นอนค่ะพอเข้ามาสู่ไตรมาสที่3ครูอยากจะเล่นโยคะเพราะว่าใช่หนูอยากจะคลอดธรรมชาติหนูอยากจะคลอดลูกหนูง่ายๆทำไงดีคะมีวิธีค่ะเรากลับมาใช้ไอ้ผ้าคลุมเตียงเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะ CJ Walker Need your help again Thank you ค่ะที่บ้านเนาะจะใช้คุณสามีก็ได้จะใช้เพื่อนเราก็ได้หรือนะคะถ้ามีต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่บ้านไม่มีใครช่วยใช้ต้นไม้ก็ได้นะคะ Maybe be here please
อ้อกลับมาใช้เหมือนเดิมริโบโซแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีริโบโซนะคะให้ใช้ผ้าคลุมเตียงวิธีการเนาะเราถือแล้วเราก็จับไว้แน่นๆ นะคะสิ่งที่อ้อยใหญ่คุณแม่ทำคือดึงโดยที่ให้คุณสามีเนี่ยโน้มตัวนั้นหลังเพื่อให้เป็นหลักยึดนะคะแล้วคุณแม่ก็ทำท่าสควอทแต่สำคัญนะคะย้ำว่าคุณแม่ต้องดึงผ้าไว้ตลอดนะคะให้แขนเราเหยียดตรงการทำท่านี้เนี่ยช่วยเปิดสะโพกง่ายขึ้นเชื่ออ้อแล้วการดึงเนี่ยนะคะช่วยให้การออกแรงในการคลอดง่ายขึ้นด้วยโอเคแทนที่เราจะผลักให้ใช้พีการดึง Are you ready? Are you ready? ครับ Are you ready? ไป 1 2 3 4ดึงผ้าไว้นะคะ5 6 7 89และ10ครั้งไว้แม่ดึงผ้าไว้นะในท่านี้เนี่ยเป็นท่าสควอทซึ่งช่วยในการเปิดสะโพกที่สำคัญในการดึงเนี่ยนะคะทำให้เราเนี่ยออกแรงในการคลอดง่ายขึ้นเอาท่านี้ไปใช้นะคะตอนที่เจ็บครรภ์คลอดถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลดึงผ้าคลุมเตียงที่โรงพยาบาลมาเลยแม่แต่ต้องถือแน่นๆนะสามีต้องช่วยๆกันนะแล้วหายใจออกThank you. All right. ก็มีความสุขมากเลยค่ะในการใช้ผัวนะคะโอเควันนี้ก็ได้เคล็ดลับกันไปหลายเคล็ดลับเลยทีเดียว 1. พยายามนั่งนะคะให้สะโพกอยู่สูงกว่าเข่าไม่ว่าท่านี้ก็สังเกตนะว่าสะโพกอ้อก็อยู่เหนือกว่าเข่าถ้านั่งในท่าขัดสมาธิใช้อะไรรองที่ก้นไว้เพื่อให้สะโพกอยู่เหนือกว่าเข่าโอเคอันต่อไปย้อนแนะนำบ่อยๆเนาะท่าออโฟแล้วมีการยกสะโพกเดินไปด้านหน้าแล้วมีการหมุนสะโพกนะคะท่าต่อไปคือท่านี้ที่เราหมุนเข่าออกและมีการเหยียดของกล้ามเนื้อต้นขาทั้งด้านหลังและด้านในแล้วยังมีท่านี้นะคะที่เรา modify จากท่า side anchor pose สำหรับในไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ถ้ายกขึ้นมาได้สุดก็ยกเลยโอเคแล้วมาท่า squat ที่เราใช้ผ้าในการดึงหรือการทำ squat ด้วยตัวเองแต่ย้ำว่านะคะการใช้แรงในการดึงเนี่ยช่วยการทำ squat เนี่ยง่ายขึ้นช่วยเปิดสะโพกได้ง่ายขึ้นค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆนะคะที่ครูอยากจะมาแนะนำสำหรับคุณแม่ที่เตรียมคลอดน้องอยากมีความสุขค่ะมาคราวนี้ที่จุ๊บจิ๊บถามมาเนาะเรื่องของการลดหน้าท้องหลังคลอดทำได้ค่ะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นอ้อขออธิบายเพิ่มเติมนะคะตามหลักในการออกกำลังกายสำหรับแม่ท้องหลังคลอดเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3เฟสนะคะเฟสที่1ก็คือหลังจากที่แม่ท้องและคลอดน้องตั้งแต่สัปดาห์ที่0จนถึงสัปดาห์ที่6นี่คือเฟสแรกโดยเฟสแรกเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า relaxation and rehabilitation ก็คือ relax บอกเลยว่าช่วง6สัปดาห์แรกหลังคลอดอยากให้คุณแม่ถ้ามีเวลาพักผ่อนค่ะถ้ามีเวลาผ่อนคลายนอนถ้ามีเวลาผ่อนคลายเนี่ยเอาเวลาผ่อนคลายนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดลมหายใจที่เราฝึกเรื่องของ connection breathing การออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานการออกกำลังกายแบบ connection breathing เนี่ยช่วยกระชับหน้าท้องได้ดีเลยทีเดียวค่ะพอเข้ามาสู่ไตรอาบเฟสที่2สำหรับเฟสที่2นะคะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่7ไปจนถึงสัปดาห์ที่19นะคะหลังคลอดคราวนี้เนี่ยเฟสที่2ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า retraining ก็คือเราค่อยๆปรับเปลี่ยนร่างกายของเราเพื่อจะเตรียมไปสู่การเทรนนิ่งในเรื่องของการออกกำลังกายในอนาคตเพราะฉะนั้นในเฟสที่2นี่แหละค่ะที่คุณแม่
ครูเนี่ยอยากออกกำลังกายเพื่อลดหน้าท้องอย่างที่จุดจิตบอกเริ่มได้ค่ะแต่ย้ำนะคะว่าในฐานะที่ครูเป็นชายเบิร์ธเอดูเคเตอร์และครูก็เป็นอีกหนึ่งอันหน้าที่ครูหลักๆคือครูเป็น pre and post natal fitness coaching 3การออกกำลังกายที่คุณแม่ไม่สมควรทำนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่ผ่านการผ่าคลอดพอเข้ามาสู่เฟสที่2ถ้ายังอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่7จนถึงสัปดาห์ที่19หลังคลอดครูยังไม่แนะนำให้ทำแพลงครูยังไม่แนะนำให้ทำซิทอัพและครูก็ยังไม่แนะนำให้ทำครันเชสเพราะจากการศึกษานะคะพบว่าไอเส้นเนี่ยไลเนียอัลบาซึ่งเป็นเส้นที่คุณแม่เส้นดำๆตอนที่คุณแม่จะคลอดน้องจะเห็นชัดเจนเป็นเส้นที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อหน้าท้องทั้งสองข้างหรือเราเรียกว่าเป็น six packs abs นะคะไอไลเนียอัลบาเนี่ยเขาเป็นเส้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งคอยประสานระหว่างกล้ามเนื้อ six pack abs ทั้งสองข้างคราวนี้เนี่ยเขาจะมีการขยายแยกออกตอนเข้ามาสู่ไตรมาสที่3และหลังคลอดเพราะต้องการช่วยให้ร่างกายของเรามีการขยายพื้นที่ให้กับลูกในท้องดังนั้นเนื่องจากว่าเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเขาก็สามารถที่จะกลับมาประสานกันได้อีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่หลายๆปัจจัยค่ะอายุของคุณแม่เองประวัติการออกกำลังกายก่อนที่จะท้องประวัติการออกกำลังกายในช่วงตั้งครรภ์อาหารการกินพอพูดถึงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเราพูดถึงคอลลาเจนคุณแม่รับประทานอาหารที่มีคอลลาเจนสูงมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนก็มีปัจจัยแตกต่างกันไปดังนั้นไอเฟสที่2ระยะเวลามันจึงค่อนข้างเยอะจากสัปดาห์ที่7ถึงสัปดาห์ที่19พอเห็นภาพเนาะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยการที่เราจะกลับมาออกกำลังกายเพื่อลดหน้าท้องในการทำแพลงทำซิทอัพทำครันเชสอาจจะไม่ใช่เป็นช้อยส์แรกในการที่จะลดหน้าท้องนะคะการลดหน้าท้องที่ดีสุดคือการฝึกพิลาทิสแมทพิลาทิสค่ะวิธีการเนาะง่ายๆเลยคือการฝึกการทำสไปนอลอิมพริ้นการทำสไปนอลอิมพริ้นคือให้คุณแม่เนาะอันนี้หลังคลอดนะคะแล้วเข้ามาสู่เฟสที่2ย้ำเด้อจุ๊บจิ๊บหลังคลอดและเข้ามาสู่เฟสที่2ถ้าคุณแม่จะแอสซูมกลับมาออกกำลังกายใดๆนะคะปรึกษาคุณหมอก่อนที่สำคัญนะคะแต่ว่าจะบอกพอเข้ามาสู่เฟสที่2หลังคลอดให้ลองนอนหงายโอเคแล้วมาเช็คดูซิว่าเรามีภาวะของหน้าท้องแตกหรือเปล่าโดยการที่คุณแม่นอนหงายนะคะสบายสบายแล้วใช้นิ้วมือเรา4นิ้วนี่นะคะลองเช็คตรงสะดือว่ามีเทนชั่นไหมถ้าคุณแม่กดลงไปเบาๆนะคะอันนี้ไม่ต้องเกรงหน้าท้องไม่ต้องเลยนะแค่กดไปเบาๆรู้สึกถึงเทนชั่นไหมถึงการเด้งดึงขึ้นมาตรงที่มือเราไหมแล้ว4นิ้วนะคะ4นิ้วเหนือสะดือคุณแม่ก็กดไปเลยถ้าฉันกดไปเนี่ยฉันมีความรู้สึกว่ามันมีความยืดหยุ่นมีเทนชั่นเด้งดึงขึ้นมาไหมและ4นิ้วใต้สะดือตรงนี้ก็จะมาใกล้ๆกับตรงหัวหนาวนิดนึงก็กดดูว่าฉันมีเทนชั่นที่ดีไหมเพราะเทนชั่นที่ดีเราพูดถึงนะคะการประสานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือที่เราเรียกว่าไลเนียอัลบาได้ดีซึ่งจากการศึกษาพบแล้วว่าความยืดหยุ่นเทนชั่นที่มีเนี่ยดีกว่านะคะดีกว่าที่จะพูดถึงลดการแคบของภาวะหน้าท้องแยกได้หลังจากนี้อีกอันนึงที่คุณแม่สามารถเช็คได้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกอกขึ้นนะคะไหล่อยู่เหนือจากพื้นขึ้นมานะคะแล้วใช้สีนิ้วเราเหมือนเดิมกดที่ตรงสะดือเลยว่าเทนชั่นมันขึ้นมาเว้ยแสดงว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องฉันเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงดีอีกทีเหมือนเดิม4นิ้วเหนือสะดือนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกไหล่ให้เหนือพื้นแล้วลองเช็คว่าถ้ากดไปเนี่ย4นิ้วเหนือสะดือแล้วรู้สึกมันมีเทนชั่นที่ดีแสดงว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเราค่อยๆกลับมาประสานกันดีขึ้นอีกอันนึง4นิ้วใต้สะดือหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกไหล่ขึ้นเหนือพื้นแล้วลองกดตรง4นิ้วใต้สะดือดูมีเทนชั่นที่ดีนั่นก็แปลว่า
เทนชันของกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยค่อยๆกลับมาประสานกันดีขึ้นนะคะโดยการเทสนี้เนี่ยเป็นการเทสเรื่องของภาวะหน้าท้องแยกหลังคลอดซึ่งอ้อจะแนะนำให้ทำให้เทสด้วยตัวเองเป็นเซลฟ์เทสเนี่ยในเฟสที่2นั่นคือหลังจากที่คุณแม่ผ่านการคลอดมาแล้วไม่ต่ำกว่า6สัปดาห์ย้ำเนาะว่าเฟสที่2แต่อ้าวครูถ้าเช็คแล้วเทนชันมันก็มีแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะอะค่ะอยากจะให้หน้าท้องมันแบนราบขึ้นแต่ครูบอกว่าแพลงก็ทำไม่ได้ซิทอัพก็ทำไม่ได้ครันช์ก็ทำไม่ได้แล้วทำอะไรได้วะไซด์แพลงง่ายหนึ่งนะคะถ้าไซด์แพลงควรเป็นท่าที่ประยุกต์ซึ่งท่านี้เนี่ยตอนที่คุณแม่ยังตั้งครรภ์อยู่สามารถทำได้เนื่องจากว่าเป็นท่าที่ปลอดภัยทั้งกับตัวคุณแม่เองและลูกในท้องและที่สำคัญเราไม่ได้ไปเพิ่มเทนชันใดๆให้กับกล้ามเนื้อหน้าท้องแต่เราไปทำงานที่กล้ามเนื้อในส่วนออบลีกนั่นเองส่วนออบลีกคือถ้าเห็นผู้ชายหล่อๆเท่ๆอ่ะเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับ V เป็น V shape ตรงเนี้ยนั่นแหละค่ะคือกล้ามเนื้อออบลีกเราไม่ทำงานตรงกล้ามเนื้อ six pack แต่เราจะไปฝึกกล้ามเนื้อตรงออบลีกแทนนั่นเองจากท่านี้นะคะก็มีการชันเข่าเอาเข่าด้านซ้ายอยู่เหนือกับเข่าด้านขวานะคะโดยที่ข้อศอกนะคะด้านขวาเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันกับไหล่อันนี้เริ่มจากออปชันแรกยกก้นขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆวางก้นลงกับพื้นเบาๆช้าๆหายใจเข้าหายใจออกทำสัก5ครั้งก็ได้นะคะทำสัก10ครั้งก็ได้ในสำหรับคุณแม่หลังคลอดอ้อก็จะแนะนำให้เป็นเซตว่าให้ทำ3เซตแต่ละเซตก็ทำ10ครั้งแต่ทุกครั้งที่ทำให้ฝึกไปพร้อมๆกับ connection breathing ก็คือมีการทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมมีการขมิบหน้าท้องนิดนึงและมีการขมิบตรงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยนะคะทำอีก1รอบเนาะหายใจเข้าหายใจออกจะค้างในท่านี้ก็ได้นะคะพอมาเข้าเฟสที่2หลังคลอดตอนนี้เนี่ยคุณแม่รู้สึกแข็งแรงขึ้นแล้วครูขอเพิ่มความหนักในการออกกำลังกายนี่เลยเหยียดขาด้านบนยกขาขึ้นลงนี่ก็เพิ่มในความหนักแล้วจากนั้นค่อยๆนะคะฟังเสียงร่างกายของเราดูว่าเราสามารถที่จะทำฟูลไซด์แพลงค์ได้เลยไหมเอาเท่าที่ร่างกายเราบอกแต่สิ่งที่ดีสุดคือการฝึกการออกกำลังกายภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะคะโอเคหวังว่าอ้อให้คำตอบจุ๊บจิ๊บไปแล้วเนาะสรุปเนาะอ่ะย้ำอีกรอบนะคะหลังจากที่คุณแม่คลอดน้องการคลอดปุ๊บคุณแม่อยากจะกลับมาออกกำลังกายให้คิดถึง3เฟสของการออกกำลังกายนะคะเฟสแรกสัปดาห์ที่0ถึงสัปดาห์ที่6หลังคลอดเป็นช่วงของ relax และ rehab เป็นช่วงที่เราอยากให้ร่างกายเนี่ยกลับมาสู่โหมดปกติโหมดที่ผ่อนคลายมากที่สุดเพราะคุณแม่ต้องเอาเวลานี้แหละ6สัปดาห์นี้เนี่ยมาปรับเปลี่ยนความเป็นแม่คนมาปรับเปลี่ยนเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นู่นนี่นั่นสารพัดสารเพตอนลูกนอนแม่ควรจะนอนแทนที่จะมาออกกำลังกายเพราะย้ำนะคะว่าร่างกายคุณแม่ผ่านอะไรมาเยอะในช่วง40สัปดาห์ขอให้เฟสแรกหลังคลอดเป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนมากที่สุดพอเข้ามาสู่เฟสที่2สัปดาห์ที่7ไปจนถึงสัปดาห์ที่19ตอนนี้มาสู่เฟสของ retraining เป็นเฟสที่ค่อยๆปรับสภาพร่างกายให้กลับมาสู่โหมดของการออกกำลังกายแต่เป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆเดินวันละอาจจะเป็น15ถึง30นาทีกลับมาสู่โหมดของการออกกำลังกายแทนที่จะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนของ six pack abs ให้ออกกำลังกายส่วนของ oblique แทนนะคะแล้วออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ body weight squatting lunges push up แต่ให้ทำอย่างถูกวิธีนะคะพอเข้ามาสู่เฟสที่3คราวนี้เฟสที่3เขาจะใช้ภาษาอังกฤษก็คือ bulletproof bodyกลับมาตอนนี้ฉันจะกลับมาสู่เฟสของการออกกำลังกายจริงจังถ้าอยากจะกลับมาสู่เฟสการออกกำลังกายจริงจังให้เริ่มจากสัปดาห์ที่21ไปจนถึงสัปดาห์ที่42ว้าวครูแสดงว่าทั้งหมดนะคะหลังจากที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะ
โดยรวมแล้วเนี่ยร่างกายของคุณแม่ท้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า16เดือนถึง1ปีในการปรับสภาพฮอร์โมนตั้งครรภ์ที่ยังค้างๆอยู่ในร่างกายให้ละลายหายออกไปดังนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับร่างกายของเรานะคะโอเคถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายออกกำลังกายแบบไหนในช่วงตั้งครรภ์ออกกำลังกายแบบไหนเพื่อให้การคลอดง่ายขึ้นออกกำลังกายแบบไหนสำหรับคุณแม่ท้องที่ผ่านการผ่าคลอดมาแล้วสามารถนะคะอินบ็อกซ์นี่สามารถฝากคำถามมากับครูได้นะคะครู Facebook ครูนะคะดวงพรแสนวิสุขที่เห็นในของ Facebook Live ในกรุ๊ปนะคะหรือจะเข้าไปเพจครูก็ได้นะคะแต่ครูไม่อยากโฆษณาเพจหรอกเพราะว่าเรามาอยากมาที่นี่ด้วยใจจริงนะจ๊ะโอเคถ้ามีคำถามใดๆเกี่ยวกับแม่ท้องสามารถถามครูได้นะคะครูเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานะคนนำออกกำลังกายสำหรับแม่ท้องทั้งก่อนคลอดและหลังคลอดครูมีความเชี่ยวชาญสำหรับสุขภาพของสตรีนะคะในฐานะของเรื่องของการแพทย์นู่นนี่นั่นเนี่ยครูไม่ขอให้ความคิดเห็นนะคะปรึกษาคุณหมอนะจ๊ะโอเคแล้วมาเจอกันคราวหน้านะคะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้ายังไงเดี๋ยวครูจะฝากแอดมินไปบอกนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย